สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านกับกิจกรรมว่างๆในวันหยุดของมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะที่เห็นคือกินล้วนๆมีเมนูอาหารทั้งไทยทั้งฝรั่งมีเมนูจากเห็ดป่าบ้างในบางวันนะคะถ้าเป็นอาหารฝรั่งก็จะฝึกทำเรียนรู้การทำอาหารฝรั่งไปด้วยที่บ้านสามีจะไม่ทานอาหารอีสานกับภรรยานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทานอาหารกลางๆที่สามารถทำด้วยกันได้ก็ส่วนใหญ่เป็นอาหารฝรั่งส่วนวันนี้ภรรยาขอตัวทำอาหารที่ตัวเองชอบค่ะเรามีผักเยอะนะคะวันก็เลยจะมาคุยหาเห็ดไม่ถึงกับคุยหรอกทุกคนโถเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเห็ดผึ้งหวานล้วนๆเลยนะคะที่วันจะเก็บไว้ที่แรกกับวันจะเอาไปขายทุกคนเห็ดผึ้งหวานปีนี้เยอะมากแต่ว่าเรามีเวลาเก็บแช่ไว้กินน้อยค่ะตอนนี้เหลือประมาณ10ถุงได้เลย10ถุง10ลิตรดูก่อนว่ามันมีเห็ดชนิดอื่นบ้างไหมนะคะถ้ามันแกงรวมๆกับเห็ดชนิดอื่นมันจะอร่อยค่ะอันนี้เป็นผักกูดนะคะอันนี้เหลือถุงสุดท้ายแล้วนะเก็บไว้15ลิตรเนาะกินยำขนมจีนอร่อยมากกินไปซะเยอะเนี่ยมีแต่เห็ดผึ้งหวานล้วนๆเลยค่ะอันนี้อะไรดูป่ะบางทีก็ลืมเด้อผักโขมค่ะอันนี้เป็นสะเดาฝรั่งนะคะเอาไว้แกงแทนขี้เหล็กค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะว่าเอาปลาออกมาด้วยวันนี้คุณสามีจะกินค่ะว่ามันมีเห็ดชนิดอื่นไหมนะคะเช็คก่อนเช็คก่อนแล้วก็บลูเบอรี่เคลียร์ผักป่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มเก็บผักป่าอันใหม่แล้วนะคะในเดือนเมษายนโอ้โหผักยังเหลือเยอะน่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ๋อผักกูดเหลือ2ถุงโอเคโอเคเดี๋ยวเราได้กินเมนูผักกูดอีก 2-3 ครั้งนะคะเพราะว่ามันเหลือ2ถุงเนาะโอ้กุ้งก็เหลือเอ้ยดีงามดีงามเห็ดไม่เหลือแล้วค่ะเห็ดมีแค่นั้นนะคะนี่ไงเห็ดนี่อยากกินชนิดอื่นบ้างอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะโอเคค่ะดูเป็นคนเรียบร้อยที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเก็บพิซซ่าให้คุณสามีไปก่อนเราเอาแกงเห็ดผึ้งหวานค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากินแกงกันนะคะเอาออกมาละลายเห็นว่ามันมีเห็ดเป็นเห็ดรวมนะคะมีเห็ดผึ้งหวานเห็ดผึ้งขาลายแล้วก็เห็ดขอนสนค่ะทุกคนเห็นแบบนี้ทำได้2เมนูเลยค่ะเมนูแรกนะคะวันจะเอาเห็ดครึ่งหนึ่งไปนึ่งค่ะครึ่งเดียวนิดหน่อยนะคะนึ่งสัก5นาทีก็สุกกินได้แล้วนะคะมันสุกอยู่แล้วนะคะแต่เรานึ่งให้อุ่นๆร้อนๆเมนูหลักของเมนูวันนี้นะคะส่วนผสมหลักก็คือตะไคร้สดถ้าไม่มีตะไคร้สดจะไม่ได้เมนูนี้เลยให้พี่ๆน้องๆนึกตามไปว่าทำอะไรวะนะคะหัวสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวต้องหามาใส่ตู้เย็นไว้อีกนะคะหัวละ40บาทเด้อพี่น้องตะไคร้ที่สวีเดนแต่เราก็ไม่ได้กินบ่อยค่ะเรามีตะไคร้แห้งนะคะตะไคร้สดนี่คือไม่ได้กินบ่อยในขณะเตรียมของไปก็พอเสร็จเห็ดก็นึ่งเสร็จพอดีค่ะเหลือเท่านี้ใส่หมดเลยอันนี้เป็นตะไคร้สดแช่แข็งนะคะเสร็จแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดงใช้แบบหอมแบบนี้นะคะจะใกล้เคียงกับหอมรสชาติเหมือนเมืองไทยมากค่ะแต่ว่าหอมไทยก็มีขายตามร้านที่นำเข้าอาหารไทยนะคะแต่เราไม่ซื้อค่ะแพง
เราซื้อตามร้านฝรั่งทั่วไปนี่ก็คือมีขายในสวีเดนนะคะเอาหมดหัวเลยและที่จำเป็นต้องมีโอ้ยเยอะไปเปล่ามันเผ็ดมากเลยนะคะพริกพริกสดแช่แข็งค่ะชีวิตคนไทยในต่างแดนเนาะวิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดนะคะเอาพริกมาจากเมืองไทยสักกิโล2กิโลแต่เขาห้ามขนผักสดมาสวีเดนนะทุกคนแต่เราแอบได้นะคะเมื่อไหร่ที่เราถูกตรวจเจอเขาก็ทิ้งค่ะหรือไม่ก็ปรับเป็นเงินนะคะก็เรียกว่าเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าวันนะเอามาได้แค่ทีละครึ่งกิโลค่ะไม่กล้าเอามาเยอะเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างแกะแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะหรือไม่ก็ซื้อที่นี่ค่ะกิโลละประมาณ150โครนกิโลละประมาณ600บาทนะคะแล้วก็โอ้ยกิโลนึงก็กินได้ 3-4 เดือนทุกคนผสมต่อไปของเรานะคะเตรียมเครื่องปรุงเนาะมะนาวผักชีค่ะใบสะระแหน่ค่ะใบสะระแหน่เป็นตัวหลักใช้เยอะๆเลยนะคะนี่ทุกคนนึกออกหรือยังคะเมนูนี้เมนูอะไรแล้วก็พริกเผาค่ะเมนูเด็ดของเราวันนี้นะคะดูส่วนผสมหลักๆก่อนตะไคร้สดซอยหอมแดงพริกซอยผักชีใบสะระแหน่มะนาวพริกเผาต้องมีพริกป่นเพิ่มนะคะพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลไปลุยกันค่ะเห็ดนึ่งเราเสร็จแล้วนะคะนึ่ง3นาทีค่ะเห็ดมันสุกอยู่แล้วนะคะทุกคนนึ่งอุ่นให้มันสุกอีกครั้งเท่านั้นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะทุกคนส่วนผสมหลักของเรานะคะให้มันเหมาะสมกับวัตถุดิบนะคะกับเห็ดของเราใส่พริกเผา2ช้อนค่ะใส่มะนาวลงไปเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนซึ่งมันเผ็ดเปรี้ยวอยู่แล้วเราตำไว้แล้วเราก็เอาไว้กินได้หลายเมนูเลยค่ะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไป1ช้อนนะคะประมาณนั้นน้ำปลาค่ะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะคะน้ำตาลค่ะนิดหน่อยนะคะพริกป่นค่ะอย่าเยอะเด้อพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดไปแล้วนะคะทุกคนตีส่วนผสมให้เข้ากันน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะใส่มะนาวไปแล้ว1ซีกนะคะตอนนี้ก็คือตีพริกเผาให้เข้ากับน้ำซอสน้ำยำนะคะเรียกว่าน้ำยำเนาะขอเติมมะนาวอีก1ซีกค่ะใครอยากชิมรสก่อนก็ชิมไปเลยนะคะส่วนทางนี้มั่นใจในฝีมือตัวเองมากทุกคนเสร็จแล้วนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเมนูวันนี้ก็คือพล่าเห็ดนะคะเป็นเมนูที่ทำกับเห็ดสวีเดนแล้วอร่อยมากทุกคนทำได้กับ
เห็ดหลายๆชนิดส่วนเห็ดวันนี้เราใช้เป็นเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดขอนสนนะคะเสร็จแล้วใส่ส่วนผสมที่เป็นผักค่ะก็จะมีอันนี้เป็นผักใบกินหัวละพาผักชีเราไม่มีต้นหอมก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องใส่ก็ได้พริกแดงค่ะตะไคร้ซอยและหอมแดงซอยนะคะทุบให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วปลาเห็ดทำได้สูตรนี้นะคะทำปลากุ้งลวกก็ทำได้นะคะจะไปปลาอะไรก็ได้ทุกคนสูตรนี้เรียกว่าน้ำยำปลานะคะอร่อยกับเห็ดกับกุ้งกับหมูลวกหมูสะดุ้งค่ะเป็นไงจ๊ะพอถึงหน้าเก็บหอยนะคะคุณจะเจอเมนูปลาหอยนางรมหรือคล้ายๆกับสูตรยำหอยนางรมนั่นเองค่ะไปค่ะไปชิมกันผักสดของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูคนไทยในต่างแดนนะผักมีแบบไหนก็กินแบบนั้นค่ะทุกคนปลาเห็ดของเราค่ะว่าทำนิดเดียวนะไม่น้อยเสร็จแล้วจ้าใครที่ดูคลิปนี้ตอนดึกๆ ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมันยั่วจริงๆมันแซ่บจริงๆค่ะมาถึงเวลาชิมให้ชมเห็ดพึ่งหวานค่ะผักของเราเป็นหอมแดงผักชีกะหล่ำปีไว้กินแก้เผ็ดปลาเห็ดนะทุกคนเห็ดป่าสวีเดนค่ะเห็ดพึ่งหวานและเห็ดขอนสนนะคะสูตรพลาจะใช้สูตรเดียวกันกับยำหอยนางรมค่ะน้ำพริกเผาผสมน้ำมะนาวเห็ดขอนสนมีความกรุบๆค่ะอร่อยมากแซ่บมากทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะต้องขอบคุณทุกท่านรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านมาเป็นสำหรับช่วงนี้ในช่วงหน้าหนาวนะคะวันก็ฝากดูกิจกรรมส่วนตัวของวันและกันเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ที่คลิปได้นะคะคลิปออกอากาศ
ทุกวันฝากกดติดตาม Subscribe ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook และ Instagram ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสายนา